โทนี่จาหรือจาพนมยีรำนักแสดงบู๊ชาวไทยที่ก้าวไกลโด่งดังระดับฮอลลีวูดและกำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ Expendable 4โคตรคนทีมมหาการโดยมีโทนี่จาหรือจาพนมร่วมแสดงนำประชันบทบาทกับเจสันสเตแทมและนอกจากนี้นักแสดงชาวไทยจาพนมยังไม่ลืมประเทศไทยและบ้านเกิดกลับมาในบทบาทใหม่ในฐานะยิ่งใหญ่กับประธานการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพรพระพรหม168เพื่อผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกโดยตั้งใจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนและสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามจังหวัดสุรินทร์ที่ขาดการพัฒนาไม่มีพระอุโบสถที่จะใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมถึงตั้งมั่นฟื้นฟูวิถีชีวิตในชุมชนบ้านเกิดผลักดันให้สุรินทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างอาชีพรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเต็มกำลังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage พรพระพรหม168ค่ะจริงก็ตั้งแต่ความฝันนะครับก็คือเราประสบผลสำเร็จจากอะไรความประสบผลสำเร็จของผมเนี่ยมาจากวิชานะฮะวิชาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้มานะครับนั่นก็คือวิชาพรหมนะฮะวิชาพรหมแล้วก็เรานับถือพระพรหมนะฮะโดยพระพรหมเนี่ยก็ยกพระรัตนตรัยขึ้นเหนือหัวอยู่แล้วนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ฉะนั้นโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมันไม่ได้เกิดจากผมคนเดียวเพราะเกิดจากสิ่งที่เราแบบว่าศรัทธาอันดับแรกเกิดขึ้นครับในใจนะครับสิ่งอะไรที่ทำให้ผมประสบผลสำเร็จไปถึงจุดนั้นนะฮะผมก็มีแนวความคิดที่จะมาทำตรงนี้ก็เลยได้มาปรึกษาท่านนายกแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าการที่เราทำเนี่ยอัตลักษณ์ของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดีวัฒนธรรมใกล้ๆกันตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นก็คืออัตลักษณ์ของเรานะฮะความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่พอได้ปรึกษาทางท่านนายกนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเซียนพระทุกคนนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้สร้างตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจตนาต่อยอดนะครับรอยของคุณพ่อนะครับนั่นคือการสร้างศาสนสถานนั่นก็คือวัดบ้านเกิดนะครับรายได้ก็คือไปจัดสร้างศาสนสถานที่บ้านโคกสูงตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นคือเจตนาของผมก็ตอนนี้ผมเป้าหมายผมยังไม่ได้คิดเลยครับว่าผมจะได้เท่าไหร่แต่ถ้านั้นผมคิดว่าทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยได้เป็นกระบอกเสียงได้เป็นสะพานบุญแล้วครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของเรานั่นคือซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือความยกพระพรหมคุณของพระพรหมก็คือคุณของแผ่นดินและเลือกถึงคุณของแผ่นดินคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะเกิดขึ้นในเหรียญพรพระพรหม168นะครับแล้วก็ส่วนรายได้ที่จะเกิดขึ้นเนี้ยก็แล้วแต่ยอดที่จะศรัทธานะครับจากทุกคนนะครับที่ผมถือว่าให้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันครับในการที่จะสร้างสิ่งนี้ให้สำเร็จก็สำเร็จด้วยกันครับตอนนี้ฟีดแบ็กกลับมาก็ดีครับก็คือได้มีประชาชนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ประเทศจีนทางสิงคโปร์ก็ดีที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียไต้หวันฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับซึ่งได้รับการติดต่อมานะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือผมไปเนี่ยไปต่างประเทศผมก็จะเอาวัตถุมงคลนี้ไปแจกพรรคพวกแต่นี้ก็ผมได้จัดสร้างตรงนี้เนี่ยเป็นกิจจลักษณะแล้วก็มีเจตนาทุกคนก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันได้มาร่วมบุญกันครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ทางสายพระเครื่องก็ดีนะครับต่างประเทศก็ได้มามีโอกาสได้มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจในการที่จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะทุนนิจธรรมก็อยากจะร่วมบุญด้วยครับ